นาทีก็ยังดีแต่ถ้ารถกระแทกป้าก็ไปเหมือนกันนะฮะสวัสดีค่ะยามเช้าค่ะวันนี้ก็ขับรถก็เซอร์เบลอเบลอจากการลงพื้นที่นะคะท่านผู้ชมขออภัยด้วยไม่ได้แต่งตัวแต่แบบนี้ก็สวยดีนะคะเนาะสวยดีอยู่นะโอเคอยู่นะค่ะสวัสดีตอนเช้าวันนี้นะคะเราจะมาว่าด้วยเรื่องของประสบการณ์นะคะประสบการณ์จากการลงพื้นที่นะคะว่าเราเห็นอะไรบ้างนะคะรู้อะไรบ้างแล้วก็ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการเห็นนั้นนะคะมีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ของเราอย่างไรให้อาจารย์จะมาเล่าประสบการณ์ก่อนเนาะการเขียนงานทางวิชาการเนี่ยการวิจัยการรีเสิร์ชการเขียนบทความนะฮะต่างๆเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราเขียนงานตีพิมพ์มาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะก็ทำให้เราได้เห็นว่า ผลงานหนึ่งชิ้นเนี่ยนะสามารถที่จะวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็ได้นำคีย์เวิร์ดที่มันสามารถพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปอีกมิติหนึ่งมุมมองหนึ่งได้นะคะอย่างเช่นเราศึกษาว่าในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกรณีศึกษาโบราณสถานในพื้นที่ของชุมชนเนาะในพื้นที่ของชุมชนเมื่อเราเขียนในกรอบเนี้ยเรียบร้อยเนี่ยนะคะว่าชุมชนเนี้ยมีปราสาทเนี้ยตั้งอยู่นะฮะแล้วก็มีการสร้างจากยุคนี้ยุคนี้นะคะแล้วก็ในรอบปีนะคะเขามีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ปราสาทเนี่ยนะคะยังถือว่าเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติด้วยนะมันก็จะได้เป็นอีกลักษณะเรื่องหนึ่งไปในการที่เรา observe นะฮะแต่ตอนนี้จากการที่เราถ้าเราได้ลงมาดูปราสาทด้วยแล้วก็ว่างๆก็ขี่รถมานั่งเล่นนะมาเดินดูช่วงเช้าสิมาเดินดูช่วงบ่ายสิมาเดินดูช่วงเย็นสิมาเดินดูช่วงมีงานสินะฮะมาเดินดูมาเดินซื้ออาหารแล้วก็ถามกลุ่มผู้ประกอบการถึงประสาทถึงวิถีชีวิตถึงบทบาทต่างๆดูบทสะท้อนจากชุมชนสังคมที่เขาสะท้อนออกมาตามมิติต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นมิติทางความเชื่อมิติทางพิธีกรรมมิติประเพณีมิติวัฒนธรรมศาสนามิติคติชนวิทยามิติท้องถิ่นแล้วก็ถ้าเรานำหลักการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะรีเสิร์ชในเชิงลึกว่าพื้นที่ตรงนี้นะมีความลึกตื้นหนาบางอย่างไรนะมีความเข้มข้นหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีความน่าจะเป็นอย่างไรได้บ้างตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วเราก็ร่างขึ้นมาว่าพื้นที่ตรงนี้แหละนะฮะที่เราต้องการศึกษาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเนี่ยที่มันมีแต่ละปีแต่ละปีมาแล้วเนี่ยมันจะมีแนวทางอื่นๆไหมที่มันจะพอเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดในด้านใดบ้างมันก็เกิดจากการรีเสิร์ชมันก็เกิดจากการค้นหาของเราอะว่าเราค้นพบไหมว่าชุมชนเนี่ยนะฮะ
เขามีทัศนะอย่างไรต่อปราสาทและปราสาทเนี่ยนะฮะมีบทบาทในด้านใดบ้างกับชุมชนและให้อะไรกับชุมชนใดบ้างอันนี้ถือว่าเป็นงานที่น่าอ่านน่าอาจารย์ก็จะเขียนงานในแนวนี้นะจะเขียนงานในแนวนี้ในเชิงลักษณะปรากฏการณ์สิ่งที่มีอยู่แล้วก็ระบบโครงสร้างนะระบบโครงสร้างต่างๆนะว่าถ้ามันจะพัฒนาต่อไปเนี่ยมันจะมีแนวทางไหมนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องของแนวทางการพัฒนาใช่ไหมฮะแนวทางการพัฒนานะต่อยอดนะแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ตรงนี้ให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มันเป็นแหล่งที่อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แหละสุดแล้วแต่ที่จะพัฒนาวิเคราะห์กันไปนะคะฉะนั้นการลงพื้นที่หรือประสบการณ์ลงพื้นที่เนี่ยให้อะไรเรานะมันจะให้เราเห็นถึงปรากฏการณ์ของมนุษย์จะให้เราเห็นพฤติกรรมของมนุษย์จะให้เราเห็นทัศนคติแล้วก็วิสัยของมนุษย์มันจะทำให้เราเห็นข้อเท็จจริงของชุมชนที่เขาได้รับบทบาทโดยตรงนะบทบาทโดยตรงบางทีชุมชนเขาบอกว่าเขาอยากให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวโจรเขาอยากมีพิธีกรรมตามประเพณีนิยมเขาอยากจัดพิธีกรรมโจรนะแต่ว่าเขาทำไม่ได้เพราะอะไรอันนี้ก็เป็นอีกบทความหนึ่งได้ว่าสาเหตุหรือบอกเกิดที่ว่าปราสาทเนี่ยที่มันพัฒนายากเนี่ยพัฒนายากเพราะอะไรที่พัฒนาไม่ได้เนี่ยไม่ได้เพราะอะไรนะทำไมถึงอีกที่นึงทำไมถึงสามารถทำได้เขามีองค์ประกอบอะไรเขามีรูปแบบการทำแบบไหนนะฮะทำเหมือนกันได้ไหมแบบเดียวกันได้ไหมเราก็ต้องลงไปศึกษาดูจากชุมชนว่าบ่อเกิดหรือสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรชุมชนก็อาจจะตอบว่าบ้านวัดโรงเรียนอาจจะไม่เข้ากันปัญหาสาเหตุปัญหาที่มาต่างๆหรือชุมชนอาจจะไม่ให้ความสำคัญอันมาจากบ่อเกิดเห็นความไม่เข้าใจเลยไม่รู้ว่าที่ตนเองอยู่นะมีของดีไม่ได้รู้บ้านรู้เมืองเข้านู่นนี่นั่นต่างๆมัวแต่ทำมาหากินอยู่ผู้นำชุมชนก็ไม่เอาอะไรทำมาหากินเหมือนกันมันก็เลยกลายให้โบราณสถานในที่ของตนเองเนี่ยเป็นที่รู้จักน้อยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเป็นบ่อเกิดหนึ่งดังนั้นการลงพื้นที่การมีเวลาในการลง observe เนี่ยในการที่เรามานั่งกินมานั่งถามถ่ายมานั่งขีดนั่งเขียนในพื้นที่หนึ่งเนี่ยจำเป็นมากที่จะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งที่จะเห็นปรากฏการณ์แล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ไปพัฒนาต่อยอดงานของตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดหรือไร้พรมแดนทุกมิตินั่นเองดังนั้นท่านใดที่เป็นนักวิจัยนะคะนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะที่ต้องการอยากมีประสบการณ์หรืออะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาฟังอาจารย์ได้นะอาจารย์พยายามถ่ายทอดนะถ้าจะเป็นการถ่ายทอดทางแบบวิชาการมากเกินก็พวกเราก็ไม่มีเวลามาฟัง
อาจจะฟังไม่เข้าใจอาจารย์ก็เลยต้องถือคติได้แบบใหม่มาว่าในช่วงที่อาจารย์เดินทางอยู่บนเครื่องบินในช่วงที่อาจารย์อยู่บนรถแล้วมันเงียบไม่ได้คุยอะไรกันแล้วอาจารย์คิดเรื่องนี้ออกนะฮะอาจารย์คิดเรื่องนี้ออกแล้วอาจารย์ก็อยากที่จะเก็บนะเรื่องนี้เอาไว้นะเป็นวิดีโอเพราะว่าคนโดยส่วนมากทุกวันนี้ก็จะเข้าดูตามช่อง YouTube ก็ดูติดตามช่อง YouTube อาจารย์ได้นะยาโสธารา YASOTHARA นะคะยาโสธาราแล้วก็จุด S นะคะตัว S นี้ย่อมาจากนามสกุลนะคะสิริภาประภากรทีนี้ถ้าเราจะเขียนช่องชื่อยาวๆเนี่ยมันก็จะเกรงว่าคนจะพิมพ์ยากแล้วก็ไม่เข้าใจเอาเป็นตัวสั้นๆเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็ตัวอักษรย่อเอาอาศัยเห็นเป็นใบหน้าของอาจารย์อาจารย์ก็จะพยายามถ่ายวิดีโอที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะพยายามเอาหน้าใส่ลงไปด้วยเพราะว่าเขาก็จะได้เห็นว่าโอ้นี่อาจารย์ยโสธราพูดนะพูดด้วยเรื่องอะไรนะอาจารย์ก็พยายามที่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษสื่อสารแล้วก็พยายามที่จะบอกว่ามันคืออะไรยังไงอะไรแบบไหนนะค่ะก็ติดตามทางเพจก็ยโสธรานะฮะแล้วก็ Facebook มีอยู่2 Facebook Facebook 1ก็คือยโสธราเสรีภาพประกอบภาษาไทย Facebook 1ก็คือยโสธราเป็นภาษาอังกฤษนะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนั่นเองนะทีนี้ก็เลยอาจารย์ก็เลยได้เห็นมุมมองถึงประสบการณ์ว่าเราเนี่ยลงพื้นที่บ่อยนะเราลงพื้นที่เดี๋ยวก็ลงไปงานประเพณีเดี๋ยวก็ลงไปศึกษาพิธีกรรมความเชื่อของชุมชนท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์เดี๋ยวก็ไปเลาะๆดูในพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวก็ไปเดินดูสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่ปรากฏในพิธีกรรมแล้วก็มานั่งถอดความมานั่งเชื่อมต่อมีเวลาก็มานั่งสนใจเรื่องนี้ก็ตามหาเอาอะไรเอาเนี่ยอาจารย์ก็พยายามเขียนเรื่องที่ง่ายที่อาจารย์เข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็พยายามที่จะร่างออกมาเป็นบทความที่พยายามอธิบายให้ผู้อ่านได้เห็นถึงองค์ประกอบว่าเรื่องที่อาจารย์กำลังศึกษาอยู่เนี่ยนะอาจารย์เห็นอะไรอาจารย์ต้องการที่จะอธิบายนะให้ฟังให้รู้ให้เห็นตามที่อาจารย์ได้รู้ได้เห็นมาเนี่ยนะแต่ละบทความแต่ละอะไรไปก็พยายามที่จะทิ้งนวัตกรรมความรู้เอาไว้ให้โลกนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะฮะเพราะว่ามันทุกวันนี้คนก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นก็ต้องเหมือนเรารู้อะไรหน่อยหนึ่งหรือมีอะไรมาสะกิดต่อมเราหน่อยหนึ่งก็ต้องมาอัดวิดีโอเอาไว้ก่อนแล้วก็อัดเอาไว้แล้วก็พูดไปถ้ามาฟังแล้วก็พอมีประโยชน์พอมีโน่นมีนี่อยู่บ้างก็อ่ะก็อัพโหลดไปที่ YouTube ไปที่เพจไปที่ Facebook นะคะก็น่าจะมีประโยชน์ต่อการเขียนงานในเรื่องของประสบการณ์ลงพื้นที่เนี่ยเราจะลงแค่ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นแค่มิติเดียวแต่ถ้าเราลงบ่อยเราจะเริ่มเห็น อะไรที่มันสอดอยู่ข้างในสอดแทรกอยู่ข้างในที่มันจะพอเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการแล้วก็พอเป็นประโยชน์ต่อด้านความคิดและก็การพัฒนาต่อยอดในงานอื่นๆได้อย่างไรขีดจำกัดนะคะกราบขอบคุณครับสวัสดีค่ะ Good morning fromยโสธราสิริภาประภาก่อน Happy to you